วิกฤตน้ำท่วมในประเทศไทยพุทธศักราช2554เป็นอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2555มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า 13,500,000 คนครอบคลุมใน65จังหวัดของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานรวมทั้งได้รับฟังสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนพบว่ามีความก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งแต่เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและประเมินผลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวชลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยจังหวัดลำปางมีพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทั้งจังหวัดและมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม 12,546 ครัวเรือนในการลงพื้นที่ครั้งนี้แบ่งการติดตามความก้าวหน้า2โครงการหลักคือโครงการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการงบกลางพุทธศักราช2555และโครงการบริหารจัดการน้ำการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยงบเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และส่วนราชการในระดับกระทรวงกรมเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนรวมถึงร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ด้วยการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปางระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2555โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวชเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการรวมทั้งสิ้น37โครงการงบประมาณ 628.41 ล้านบาทจำแนกเป็น3ด้านหลักดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน22โครงการงบประมาณ 597.59 ล้านบาท 2. ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิตจำนวน14โครงการงบประมาณ 30.61 ล้านบาท 3. ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวน1โครงการงบประมาณ 0.21 ล้านบาทการประเมินผลความก้าวหน้าของทั้ง37โครงการพบว่ามีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว13โครงการวงเงิน 45.9 ล้านบาทผูกพัน 45.72 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว 44.09 ล้านบาทและยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก24โครงการวงเงิน 582.51 ล้านบาทในกลุ่มโครงการนี้ใช้งบลงทุน15โครงการและได้ลงนามทำสัญญาแล้วส่วนอีก9โครงการใช้งบดำเนินงานและอุดหนุนด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 5,000 บาทมีครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้น12อำเภอจำนวน 12,546 ครัวเรือนเป็นเงิน 62,730,000 บาทนอกเหนือจากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปางคณะทำงานโดยการนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการในพื้นที่และส่วนราชการในระดับกระทรวงกรมที่เกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนโดยส่วนหนึ่งในโอกาสตรวจเยี่ยมราษฎรได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจรวมถึงคำขอบคุณเป็นจำนวนมากจากใจของชาวบ้านสู่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีประโยชน์มากเลยครับที่ผ่านมาผมก็ขอบคุณกับทางการที่ให้อ่างตัวนี้ผมมาผมจะทำเป็นประปาหมู่บ้านต่อขมู่บ้านได้ด้วยและข้างล่างก็จะเก็บกักน้ำไว้สำหรับเพาะปลูกด้วยความทุ่มเทของทุกภาคส่วนทั้งจากส่วนราชการในพื้นที่ส่วนราชการในระดับกระทรวงและกรมวันนี้หลายโครงการของจังหวัดลำปางยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเพื่อเดินหน้าฟื้นฟูเยียวยาและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนวันนี้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเพราะทุกคนคือส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไป